ผมพาคุณภรรยามาตรวจความพร้อมความพร้อมอะไรฟังพี่ดีมากโอเคสู้ๆนะไม่เป็นไรไม่เจ็บสวัสดีครับสวัสดีชาวแบดบอยทุกคนนะครับผมพบกับผมและอาแมนด้าก็วันนี้นะครับผมพาคุณภรรยามาตรวจความพร้อมความพร้อมอะไรความพร้อมสุขภาพนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนเรื่องห่วงเรื่องสุขภาพตัวเองมากพอสมควรเลยเพราะว่าแต่ละปีหรือว่าแต่ละวันหรือว่าแต่ละเดือนที่ผ่านไปเนี่ยผมเป็นคนที่ใช้ร่างกายหนักมากอะไม่ว่าจะทำงานหรือว่ากิจกรรมของตัวเองแถมบางทีพักผ่อนน้อยหรือว่านอนไม่พออะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยต้องมาตรวจสุขภาพตัวเองมาเช็คร่างกายตัวเองเพื่อความพร้อมที่จะทำงานเพื่อที่จะลุยต่อไปหาตังต่อไปคุณผู้ชมพาคุณอแมนด้าเข้ามาด้วยครับเพราะว่าเขาก็จะมีเรื่องที่เขากังวลเหมือนกัน What about you concern your health? I think for my concern mostly is if I'm lacking like any minerals or vitamins or something like that. Yeah. Make you like no power, not strong, not sleep enough, something like that, right? Mm-hmm. เขาก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันก็เลยแบบอยากจะพาเข้ามาเช็คเหมือนกันนะครับก็จะได้รู้เลยว่าสุขภาพเราสองคนเนี้ยเป็นยังไงพร้อมที่จะทำคลิป Bad Boy ต่อไปจ้ะเธอจ๋าแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โรงพยาบาลพญาไทครับโรงพยาบาลพญาไทนะครับที่ผมจะมาที่นี่เนี่ยเขามีแบบเฮ้ยมีบุฟเฟ่ไว้แกบุฟเฟ่เขามี all you can ไม่ใช่อาหารเขาแบบ all you can check ไว้แกเอ้ยมันคืออะไรลองคิดไปถึงตอนที่เราไปกินบุฟเฟ่อาหารดิอันนั้นเขาใช้คำว่า all you can eat ใช่ป่ะมันก็กินได้ทุกอย่างเลยทุกเมนูในร้านมีอันนี้ก็เหมือนกันเว้ย all you can check นะครับสามารถตรวจนะครับมากกว่า40รายการคุณผู้ชมครับโรงพยาบาลพญาไทกล้าให้คุ้มมากจริงๆราคาคุณผู้ชายนะครับ 15,900 บาทส่วน for the girls นะครับ 17,900 บาทอย่างที่บอกไปครับบอกได้เลยว่าสามารถตรวจได้ทุกรายการนะครับครอบคลุมทุกความเสี่ยงเลยก็ว่าได้ครับและที่สำคัญวันนี้ผมพาคุณภรรยามาเนี่ยเพราะว่าชาวต่างชาติก็ใช้แพ็คเกจนี้ได้เหมือนกันครับโอเคไป register first นะครับไปและตอนนี้นะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วครับก็ขั้นตอนแรกคือไปพบหมอก่อนเพื่อที่จะไปพูดคุยกับคุณหมอว่าเราเนี่ยควรจะตรวจโรคอะไรดีนะครับก็ตอนนี้นะผมอยู่ที่โรงพยาบาลพญาไท1นะครับผมแต่แพ็คเกจนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทุกสาขาเลย2ก็ได้3ก็ได้นะครับผมไปหาคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอครับเรามีแพ็คเกจพิเศษตรงนี้ค่ะที่อยากจะแนะนำเพราะว่าเป็นแบบเก็บบุฟเฟ่คืออันนี้จะตรวจได้ทุกระบบเลยตั้งแต่สมองจนถึงส่วนล่างเลยความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดน้ำตาลตับไตไขมันเพื่อจะดูเบาหวานดูความเสี่ยงของหลอดเลือดหัวใจแล้วก็ยังมีแบบการตรวจพิเศษเช่นการวิ่งสายพานเพื่อดูเรื่องของหัวใจนะคะการตรวจอัลตราซาวด์หัวใจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนส่วนล่างเพื่อดูแบบตับไตม้ามตับอ่อนถุงน้ำดีผู้หญิงก็ดูมดลูกรังไข่แล้วก็ในส่วนของคุณผู้หญิงเองก็จะมีตรวจภายในด้วยตรวจภายในก็ไม่ใช่ตรวจแค่มะเร็งปากมดลูกธรรมดาเราตรวจถึงแบบ HPV DNA เลยคือเจาะลึกมากๆไงเกณฑ์นี้คือคุ้มแล้วก็ยังตรวจอีกยังมีอีกก็ไม่หมดจะเลือกในส่วนของการตรวจสมองได้ด้วยพวกสมองพวกกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกเคลื่อนอะไรพวกนี้ค่ะก็ถืออันนี้มันเหมือนเป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะเฉพาะเจาะจงของแต่ละบุคคลถูกไหมฮะแต่ผมก็เลยอยากจะถามว่าที่คุณหมอพูดมาทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะว่าเราจ่ายเงินในค่าแพ็กเกจแล้วเนี่ยเราสามารถตรวจได้ทุกอย่างเลยเหรอใช่ถูกต้องในขณะที่เราก็ยังไม่ได้เป็นอะไรเพียงแต่ว่าเรารู้สึกคอนเซิร์นกับมันใช่แล้วสมองด้วยเหรอฮะใช่ค่ะอ๋อเหรอโอ้โหดีจังโอเคขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงครับคุณหมอครับขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวไปตรวจเอ็กซเรย์ปอดนะคะแล้วก็ตรวจขึ้นหัวใจเจาะเลือดครับผมโอเคได้ครับก็ตอนนี้ผมรู้แล้วเมื่อกี้เข้าไปคุยกับหมอเพราะผมก็ยังแอบงงอยู่เรื่องของบุฟเฟ่ all you can check เนี่ยมันคืออะไรก็คือว่าเวลาเราซื้อแพ็กเกจไปครั้งหนึ่งเว้ยแล้วก็มันสามารถมีอายุได้1ปีอย่างเช่นเมื่อกี้นะถ้าสมมติว่าเผอิญว่าผมเนี่ยเป็นคอเลสเตอรอลสูงหรือว่ามีไขมันในเส้นเลือดสูงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หมอสั่งว่าเอ้ยคุณบอยต้องทานยานะไปออกกำลังกายหรือว่าไปโน่นนี่นั่นเพื่อที่จะทำให้คอเลสเตอรอลของตัวเองเนี่ยมันลดลงโอเค3เดือนผ่านไป6เดือนผ่านไปผมสามารถกลับมาที่โรง
พยาบาลนี้มาเช็คได้มาเช็คค่าเลือดมาเช็คค่าคอเลสเตอรอลได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเว้ยแกคุ้มมากเว้ยยุคนี้มันต้องอย่างเงี้ยยังมีเครื่องต่างๆอีกมากมายที่สามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกหรือครั้งที่2อะไรเงี้ยแต่ละเครื่องมือเนี่ยเขาอาจจะให้ใช้ได้2ครั้งต่อปีบางเครื่องมือใช้ได้1ครั้งต่อปีอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเช็คดูนะฮะแต่จริงๆคุณจะรู้อยู่แล้วแหละเมื่อคุณมาหาหมอจะตรวจสุขภาพคุณและคุณจะรู้เลยว่าคุณมีปัญหาอะไรและคุณควรจะต้องใช้เครื่องอะไรต่อไปอะไรเงี้ยวันนี้อแมนด้าอยากตรวจเช็คแมมโมแกรม right you gonna check mammogram and stomach right yeah ultrasound yeah อันนี้ก็ตรวจเช็คได้ก็ตรวจเลือดด้วยผมก็แค่มา make sure ให้ฟังว่าไอ้บุฟเฟ่ all you can check เนี่ยมันคืออะไรมันบุฟเฟ่จริงแกแต่กิน all you can eat กินที่ร้านเนี่ยมันกินได้วันเดียวนะมาอีกไม่ได้แต่ all you can check มาภายในปีได้สวัสดีครับนี่คือเป็นการเจาะเลือดเป็นขั้นตอนที่ผมกลัวที่สุดเลยในโรงพยาบาลกลัวพยาบาลเจาะเส้นเลือดแตก ผมเคยเจอทีอ่ะเขียวเลยอ่ะแต่คุณพยาบาลมีประสบการณ์เยอะอยู่แล้วคุณผู้ชมใช่ไหมจ๊ะ กลัว ไม่เอาออกเยอะจัง เอ้ยสบายเจ็บที่ไหนล่ะไม่มีเอาอีกสัก2หลอดไหมฮะเจ็บมากทานอาหารเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเลยครับเที่ยงคืนเที่ยงคืนครับถ้าไม่เหมือนเนี่ยไม่ได้เลยครับสร้างงานเข้าบ้านนะพนักพยาบาลสู้ๆนะไม่เป็นไรไม่เจ็บ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 คือตอนแรกไม่ได้กลัวหรอกตอนนี้เริ่มแล้วเพราะกลัวนี่แหละไม่ได้สอนโอเคโอเคเหมือนผมเลยเงียบไปพักหนึ่ง hey, that was not bad ทำไมผมเจ็บวะ และตอนนี้เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะเข้าไปตรวจนะครับชุดโคตรน่ารักเลย เป็นชุดโรงพยาบาลที่น่ารักมากดูดิมีแบบลายอะไรอย่างนี้เนี่ยของผมสีฟ้านะไม่รู้ของคุณภรรยาจะเป็นสีอะไรโอ้ยน่ารักI like a design Cute โอเคตอนนี้เราก็รอเข้าห้องตรวจนะครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวไปตรวจเอ็กซเรย์ mammogram นะฮะแล้วก็มีอัลตราซาวด์ช่องท้องอะไรต่างๆนานานะครับเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวรอคิวถึงคิวเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้นอันนี้คือตรวจอะไรนะคุณพยาบาลเอ็กซเรย์ตรวจดูความหนาแน่นมวลกระดูกค่ะก็ขึ้นมาบนเครื่องนี้แล้วนอนเฉยๆใช่ป่ะนอนเฉยๆเลยแต่แรกก็คือต้องจัดตัวให้ตรงก่อนเนาะขออนุญาตนะคะครับการขาออกเยอะๆเลยคราวนี้ขออนุญาตนะคะบิดเข้ามาด้านในค่ะทีนี้วางมือข้างลำตัวเลยค่ะขออนุญาตนะคะเสร็จแล้วอู้ไม่นานจริงๆด้วยโอเคต่อไปครับเราอยู่ที่ห้องอัลตราซาวด์แล้วอัลตราซาวด์เนี่ยจะเป็นการเช็คตับแล้วก็เครื่องในด้านในของเรามีเขาเรียกว่าม้ามมีอะไรอย่างเงี้ยก็มีต่อมลูกหมากด้วยครับก็จะเป็น2โซนโซนบนและโซนล่างเช็คด้วยต่อมลูกหมากเพราะว่าวัยอย่างเรามันก็มีโอกาสกับถึงขั้นต้องตรวจต่อมลูกหมากเข้าอาจารย์น้อยนะคะช่วงเวลาของการเอ็กซเรย์ปอดนะครับแค่อยากให้รู้ว่าห้องนี้แบบเป็นกระบวนการในการเอ็กซเรย์ปอดนั่นเองหายใจเข้าลึกๆกลั้นใจค่ะหายใจได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ2วินาทีเรียบร้อยแล้วครับแป๊บเดี๋ยวเท่านั้นแหละฮะเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นผลตรวจละขอบคุณครับเชิญค่ะเครื่องนี้เป็นเครื่องอะไรนะครับคุณหมอ Exercise Perfect Test ครับครับผมเอาไว้ตรวจสอบสมรรถภาพของหัวใจครับเวลาที่เรา Exercise เนี่ยเลือดในที่หัวใจเพียงพอไหมมีการขาดเลือดของหัวใจในช่วงที่เรากำลังเดินทางอยู่หรือเปล่ามันเป็นการตรวจเบื้องต้นสำหรับในเรื่องของสมรรถภาพของหัวใจครับคุณหมอก็ต้องระบุอีกทีนึงว่ามีโอกาสเป็นอะไรไหมใช่ไหมครับต้องมีความผิดปกติหรือเปล่าไม่อยากจะคุยคราวที่แล้วผมก็วิ่งเครื่องนี้เนี่ยวิ่งไป20กว่านาทีกว่าจะเหนื่อยหมอบอกแข็งแรงมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวปล่อยให้คุณภรรยาเขาเทสต่อไปเรื่อยๆผมไปละอ
เรียบร้อยดีนะครับครับผมตรวจปกติดีนะครับการเดินสายผ้าเนี่ยอย่างที่แจ้งไปมันเป็นการเทสหัวใจนะครับภาพของหัวใจดีไหมในขณะที่เราเดินสายผ้ามีหัวใจขาดเลือดที่เห็นหรือเปล่าครับผมตั้งแต่เริ่มเดินจนจบเนี่ยขึ้นในฟ้าหัวใจปกติโดยตลอดไม่เห็นที่ประจอนที่เต้นผิดปกติก็ไม่เห็นที่ขาดเลือดเลยโอเคนั้น normal ความฟิตดีมากโอเคถ้ามีการผิดปกติทางหัวใจก็มาคุยกันได้เลยครับขอบคุณครับคุณหมอครับขอบคุณครับ thank you so much ครับเป็นแพ็กเกจที่คุ้มมากๆคุณผู้ชมครับกับแพ็กเกจนี้ all you can check นะฮะกับโรงพยาบาลพญาไทนะครับใครที่ตรวจร่างกายไปแล้วประจำปีไปแล้วหรือยังไม่ได้ตรวจนะผมแนะนำมากเหมาะกับคนที่แบบว่าวัยทำงานจนไปถึงคนสูงอายุนะครับร่างกายเราสำคัญมากๆเลยในการใช้ชีวิตในการที่จะต้องแบบหาเงินหาทองเนาะอาจจะต้องดำรงชีวิตต่อไปนะครับแพ็กเกจนี้นะบอกได้เลยครับว่าสามารถตรวจเจาะลึกได้ทุกโรคเลยนะครับแล้วก็ใครที่มีปัญหาหมายถึงว่าต้อง follow up อีกครั้งหนึ่งเมื่อมาเจอกับคุณหมอแล้วนี่ก็เหมือนประมาณว่าแบบเอ๊ะเพื่อเช็คเพื่อความมั่นใจอ่ะคุณก็กลับมาได้อีกโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์อีกแล้วก็เหมือนเป็นอะไรที่แบบ include แล้วภายใน1ปีนะครับและตอนนี้เองด้วยโรงพยาบาลนะครับเขามีแคมเปญดีๆคุณผู้ชมแพ็คเกจนี้นะครับเขาเริ่มขายตั้งแต่1พฤศจิกายนครับขายไปจนวันที่31ธันวาคมเลยนะฮะแพ็คเกจนี้ใช้ยาวเลย1ปีเต็มโอ้โหบุฟเฟ่เนี้ยคุ้มยิ่งกว่าคุ้มและตอนนี้เขามีโปรโมชั่นดีๆด้วยนะถ้าใครซื้อแพ็คเกจ All You Can Check นะฮะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเนี่ยจนเป็นท็อปสเปนเดอร์นะครับ3รางวัลนั่นก็คือวอเชอร์นะฮะไปเที่ยวที่โรงแรม Four Seasons ที่สมุยนะครับและสำหรับคนที่ท็อปสเปนเดอร์แบบน้อยๆนะเราก็มีให้1รางวัลเหมือนกันครับสำหรับการใช้จ่ายผ่านหน้าเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนะครับก็มีสิทธิ์ไปลุ้นจับลัคกี้ดอร์นะฮะเป็นApple Watch Series 6รุ่นล่าสุดด้วย1รางวัลโอ้โหบอกได้เลยตอนนี้คุ้มมากสุขภาพดีด้วยแถมยังมีรางวัลเนี่ยมารอให้เรามีโอกาสได้อีกด้วยนะฮะ How about today? Yeah, How was your day today? The hospital is very nice, the staff is very nice, very clean. Yeah. We're very efficient, everything was very fast, yeah. And how you feel? Comfortable? Yeah, very comfortable. Very comfortable, very right? Clean. Yeah.วันนี้ก็อย่าลืมแล้วกันนะครับพาคนที่คุณรักนะมาตรวจสุขภาพนะครับครอบครัวก็ได้คุณแม่ก็ได้คุณพ่อก็ได้คุณเมียก็ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายวางใจมันเรียกเธอที่รักมันไม่อยู่รักเธอเวลาขาดเธอเหงาใจจนทนไม่ไหวก่อใจมันร้อง